ับที่1คุณหมีปฏิหารเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในละครไทยสายวายที่ทางช่อง3กล้าให้ฉายในช่วงเวลาโกลเด้นไทม์อเวอร์อย่างในช่วงเวลาตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มเลยทีเดียวสำหรับเรตติ้งแล้วทุกคนอาจจะค่อนข้างตกใจเลยทีเดียวเพราะหลังออกอากาศไปเพียงแค่ตอนแรกคุณหมีปฏิหารได้ทำเรตติ้งทั่วประเทศไปเพียง 0.9 เท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าแปลกใจสักเท่าไหร่เพราะสำหรับตอนแรกของละครสายวายแล้วที่ได้ฉายในช่วงเวลาพามไทม์ช่อง3นั้นก็พอจะมองออกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในบททดสอบของละครวายที่ได้ฉายในช่วงเวลาพามไทม์และยังเป็นเรื่องใหม่ที่ยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าคนจะยอมรับอันดับที่2คืนนับดาวคืนนับดาวได้หนึ่งในนักแสดงที่มีผู้ติดตามในไอจีที่สูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยอย่างไบรท์วชิรวิทย์และใหม่ดาวิการวมด้วยหนุ่มหน้าใสขวัญใจสาววายอย่างออฟจุมพลแต่อย่างไรก็ตามแม้กระแสในโลกโซเชียลจะช่างร้อนแรงสักเพียงไหนแต่เหมือนเรตติ้งที่ออกมาจะดูสวนทางกับกระแสเป็นอย่างมากเพราะเรตติ้งนั้นตอนล่าสุดของคืนนับดาวทำไปได้เพียงแค่0ทุกคนฟังไม่ผิดครับเรตติ้งได้ไปเพียงแค่0หรือเรียกได้ว่าเจ๊งยับยังไม่เป็นท่าอันดับที่3 My Girl 18มงกุฎสุดที่รักสำหรับเรื่อง My Girl 18มงกุฎสุดที่รักนั้นคือหนึ่งในเรื่องที่บริษัท Hero Production ซื้อมาและได้ออกอากาศในช่อง True For You อีกด้วยโดยเรื่องนี้ได้เป้อารักษ์และเอสเธอร์สุปรีลีลามานำแสดงอีกด้วยทั้งนี้เรตติ้งของ My Girl นั้นสำหรับตอนที่14เฉลี่ยอยู่เพียงแค่ 0.051 เท่านั้นอันดับที่4เกมรักเกมพยาบาทสำหรับละครเกมรักเกมพยาบาทนั้นได้นักแสดงนำอย่างขวัญอุษามณีประกบคู่กับหนุ่มโอมอัจฉาและยังได้นำทัพนักแสดงเข้าร่วมแสดงอีกมากมายแต่แล้วถึงแม้เกมรักเกมพยาบาทจะได้นักแสดงนำที่ดังเพียงใดมาร่วมแสดงนั้นก็ไม่อาจทำให้เรตติ้งขึ้นไปสูงได้โดยเกมรักเกมพยาบาทนั้นได้เรตติ้งไปเพียงแค่0เท่านั้นอันดับที่5กลลักเกมมายาสำหรับละครกลลักเกมมายานั้นได้หนึ่งในพระเอกหนุ่มหน้าใสจากแดนเกาหลีอย่างจองอิลอูซึ่งเชื่อได้ว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างจากผลงานซีรีส์ที่โด่งดังมากมายโดยทางช่อง True For You นั้นได้คว้าเรตติ้งไปได้เพียงแค่ 0.063 เท่านั้น